เรามาถึงสัปดาห์ที่5แล้วนะครับเราได้เรียนรู้จากการตั้งเป้าหรือว่าพระเจ้าปรารถนาอย่างไรในชีวิตของเราเราตั้งเป้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราตั้งเป้าในการเติบโตกับพระเจ้าในฐานทางความคิดในทุกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกด้วยกันในพระธรรมมาระโกบทที่12ข้อที่29ถึงข้อที่30นะครับมาระโกบทที่12ข้อที่29ถึง30เราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะครับพระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่าพระบัญญัติอันแรกคือโอ้ชนอิสราเอลจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เข้ามาชนสูตรจิตใจของเราทั้งหลายเพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอให้พระคำของพระองค์ในวันนี้ให้เราสามารถตอบสนองมาจากส่วนลึกในหัวใจของเราแล้วเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรและให้พระคำของพระองค์เป็นใหญ่ในหัวใจของเราด้วยเช่นเดียวกันเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในพระธรรมที่เราอ่านไปสักครู่นี้นะครับเราได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สนใจถึงความรู้สึกของเราและพระเจ้าได้พูดถึงในพระธรรมตอนนี้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับพระเจ้าพระองค์ได้พูดถึงบอกว่าให้เรารักพระองค์ด้วยสุดใจสุดจิตได้สุดความคิดและสุดกำลังนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เรามีความคิดและให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์พระเจ้าให้ความรู้สึกกับเราเพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าวันนี้เราสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถกำหนดอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราจะสามารถกำหนดทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราและสามารถก้าวเดินไปกับพระเจ้าอย่างมั่นคงในชีวิตของเราแน่นอนสิ่งนี้อาจจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเมื่อเรายอมจำนนกับพระองค์มากขึ้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเนื้อหาเรามาพูดถึงความจริงเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกด้วยกันความจริงเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสิ่งแรกก็คือว่าพระเจ้ามีอารมณ์ความรู้สึกพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีอารมณ์ความรู้สึกนะครับพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ถูกปั้นขึ้นและถูกตั้งเอาไว้นะครับและก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาหรือถูกปั้นไว้แล้วเศร้าอยู่ตลอดเวลาหรือถูกปั้นไว้แล้วทำหน้าเฉยๆแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เราสามารถจินตนาการและสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกของพระเจ้าพระองค์สะท้อนออกมาว่าพระองค์มีความยินดีพระองค์มีความเศร้าพระองค์มีความเจ็บปวดแล้วพระองค์เกลียดในความบาปนั่นคือความรู้สึกของพระเจ้าและพระเจ้าสร้างเรามาจากพระฉายของพระองค์และจากพระฉายนี้เองทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้สึกด้วยเช่นเดียวกันถ้าพระเจ้าไม่มีความรู้สึกหรือว่าตัวเราเองไม่มีความรู้สึกเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถสัมผัสถึงความรักได้แต่มนุษย์ทุกคนสามารถสัมผัสถึงความรักได้แม้ว่าเราไม่เห็นแต่เราสัมผัสถึงความรักและความรักนี่เองในโลกทั้งโลกจึงตั้งวันหนึ่งขึ้นมาก็คือวันที่14กุมภาพันธ์คือวันวาเลนไทน์ที่ทุกคนบอกว่านี่คือวันที่จะแสดงความรักออกมาจากชีวิตของแต่ละคนเพื่อกับคนที่เองรักนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าพระเจ้ามีอารมณ์ความรู้สึกทำให้เรานั้นถูกสร้างจากพระฉายของพระองค์ทำให้เราเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่สองก็คือว่าความสามารถในการรู้สึกเป็นของขวัญมาจากพระเจ้าอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเป็นของขวัญที่สวยงามที่พระเจ้าทรงโปรดประทานในชีวิตของมนุษย์ให้พี่น้องลองจินตนาการว่าวันนี้เราไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเลยเราก็จะเป็นเปรียบเสมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นแต่เพราะเรามีอารมณ์ความรู้สึกจะมีอารมณ์ความรู้สึกมากหรือน้อยก็แล้วแต่บางคนมีความอารมณ์ความรู้สึกรุนแรงมากหรือบางคนอาจจะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกแต่ทุกคนมีอารมณ์ความรู้สึกเห็นไหมครับและนี่คือของขวัญที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราถ้าเราสามารถใช้อารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างสร้างสรรค์และใช้อย่างถูกต้องเราจะเป็นคนที่มีศักยภาพอย่างมากในชีวิตของเราเช่นเดียวกันปฐมกาลบทที่1ข้อที่26บอกว่าและพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างนั้นตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ที่ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพี่น้องถ้าเราอ่านแต่ละบรรทัดเราเห็นว่าพระเจ้าสร้างเราจากพระฉายของพระองค์และให้เราสามารถครอบครองสามารถให้เราปกครองได้ผมประทับใจที่อาดัมสามารถตั้งชื่อสัตว์ต่างๆตามชนิดของมันได้นั่นคือความคิดสร้างสรรค์ถ้าเมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้าเมื่อให้ความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเรา
เมื่อเราดำเนินชีวิตสอดคล้องต่อพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเราจะเป็นคนที่สามารถที่จะครอบครองโลกนี้ได้เราจะสามารถครอบครองทุกสิ่งได้เราสามารถปกครองในสิ่งต่างๆได้เหมือนที่พระเจ้าทรงโปรดสัญญาไว้กับเราเอเมนไหมครับพระสัญญาของพระเจ้าให้เรานั้นครอบครองและปกครองโลกนี้เราอาจจะบอกว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆเราจะสามารถทำได้หรือแต่เมื่อเราตอบสนองต่อพระเจ้าและให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราจะเห็นว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตเราได้เอเมนไหมครับดังนั้นเองอารมณ์ความรู้สึกเป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราสิ่งที่3สภาวะของสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกนะครับแบบสุดขั้วที่เราต้องหลีกเลี่ยงนะครับภาวะอารมณ์ความรู้สึกแบบสุดขั้วที่เราต้องหลีกเลี่ยงมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่2ประเภทที่เราได้เห็นเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คืออีกคนนึงประเภทที่ทุกสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของเราคนประเภทนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็อยู่รอบๆตัวของเขาไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วหรือว่าจะถูกหรือจะผิดไม่ว่าจะทำสิ่งใดขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนั่นคือคนประเภทแรกคนที่เอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งเราเป็นคนประเภทนั้นไหมอะไรก็เกี่ยวข้องความรู้สึกของเราเอาความอารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นที่ตั้งคนอีกประเภทหนึ่งก็คือความรู้สึกไม่สำคัญอย่างสิ้นเชิงเอาเหตุเอาผลเอาหลักการเอาความจริงเป็นคนที่เดินอยู่บนความจริงไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเท่าไหร่นักนะครับดำเนินชีวิตแบบไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรคิดยังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่ไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้ความตั้งใจของตัวเองไม่ว่าจะอะไรใครจะเกิดใครจะรู้สึกยังไงเขาไม่สนใจเขาสนใจอย่างเดียวว่าสามารถไปถึงเป้าหมายไหมและทำอย่างชาญฉลาดเพื่อเราจะได้เป้าหมายนั้นนั่นคือคนอีกประเภทหนึ่งที่เป็นอีกคนอีกสุดขั้วที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นในโลกแห่งความเป็นจริงเราเห็นว่าคนสองประเภทนี้ก็มักจะอยู่ด้วยกันนะครับสามีภรรยาอาจจะแต่งงานด้วยกันเป็นคู่ครองนะครับที่ผสมประสานกันบางคนเป็นคนช่างพูดอีกบางคนไม่ค่อยพูดอะไรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปประกอบพิธีการแต่งงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็มีคำสอนที่บอกว่าฝ่ายสามีจงอะไรครับรักภรรยานะส่วนภรรยาจงเชื่อฟังสามีใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เห็นคำสอนที่สุดขั้วไปอีกคนละด้านผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีตรรกะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีตรรกะคนมีเหตุมีผลจะไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกเท่าไหร่พระคัมภีร์จึงสอนผู้ชายว่าจงรักภรรยาเพราะความรักคืออารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมครับส่วนภรรยานั้นก็เป็นคนที่อ่อนไหวทางอารมณ์ความรู้สึกนะครับพระคัมภีร์จึงสอนบอกว่าให้เชื่อฟังอย่าไปตามอารมณ์ความรู้สึกมากนักนั่นคือสิ่งที่เป็นคำสอนในพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอๆนะครับที่จะมาที่คนสองประเภทนี้จะไปอยู่ด้วยกันแล้วจะทำยังไงล่ะให้ครอบครัวหรือการดำเนินชีวิตให้มันสมดุลเกิดขึ้นหมายความว่าเราต้องมาตรงกลางใช่ไหมคนละ50-50ก็แล้วกันนะเรามาอยู่ตรงกลางเธอลงมาครึ่งนึงฉันลงมาครึ่งนึงแต่ผมบอกว่าไม่ใช่เราต้องไปร้อยทั้งสองประเภทเราต้องไปร้อยทางความจริงเห็นไหมครับแล้วเราต้องไปร้อยในทางอารมณ์ความรู้สึกอย่างถูกต้องเราต้องไปสุดของความจริงว่าเป็นอย่างไรเมื่อกี้บทเพลงที่นมัสการบอกว่าพระเจ้าให้เรานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงดังนั้น2 อย่างนี้ต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปพระเจ้าให้อารมณ์ความรู้สึกเราสามารถใช้อารมณ์ความรู้สึกอย่างเต็มที่แต่ใช้อย่างถูกต้องและเราให้ใช้ความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าให้เป็นความจริงความจริงจะทำให้เรานั้นไม่ตายแต่ทำให้เรามีชีวิตดังนั้นเองเราต้องใช้ทั้ง2 อย่างอย่างสมดุลด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่เราก็เห็นว่าคริสเตียนหรือนิกายของคริสเตียนหลายครั้งเกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกและเกิดขึ้นจากประเภทนี้เหมือนกันบางคนมานมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าเราต้องสัมผัสถึงพระเจ้าเราต้องลึกซึ้งเวลานมัสการเนี่ยเราต้องมีอารมณ์ความรู้สึกของเราเข้าไปถึงแก่นข้างในผลลุกสู้ขึ้นมาเราเนี่ยเรียกว่าการนมัสการอย่างพระเจ้าอย่างแท้จริงเช้านี้เรานมัสการพระเจ้าแบบนั้นหรือไม่เราไม่เป็นอย่างนั้นเราปรารถนาอย่างนั้นบางครั้งการนมัสการพระเจ้ากลายเป็นรูปเคารพในมุมของความรู้สึกถ้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่การนมัสการพระเจ้าแต่การนมัสการพระเจ้าคือการที่เราเข้าไปหาพระเจ้าด้วยความจริงด้วยความรู้สึกของเราแม้ว่าวันนี้เราอาจจะทุกข์ใจวันนี้เราอาจจะมีปัญหาแต่พระเจ้าจะสามารถเข้ามาและเยียวยารักษาในชีวิตเราได้เอเมนไหมครับเราต้องเข้าไปหาพระเจ้าและคาดหวังหลายครั้งพระเจ้าก็ยังบอกกับเราว่าเราไม่ได้เข้ามาหานมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้ายังตักเตือนเราแล้วบอกว่าเจ้าไม่ได้เข้ามาเจ้าเข้ามานมัสการพระเจ้าเพียงแค่ปากแต่ใจของเจ้าห่างไกลเราเหลือเกิน
ดังนั้นเองเนี่ยการนมัสการพระเจ้าจึงต้องเข้ามาถึงความรู้สึกและความจริงในชีวิตในการเดินติดตามพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันบางครั้งเราทุกข์ใจเราสามารถเข้ามาร้องห่มร้องไห้ตะโกนบอกกับพระเจ้าในความทุกข์ใจในชีวิตของเราและให้พระเจ้าทรงเข้ามาเยี่ยมเยียนในหัวใจของเราเอเมนไหมครับบางครั้งคำว่าอารมณ์ในพระวจนะของพระเจ้าหรือในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้พูดถึงอย่างชัดเจนบางครั้งพูดถึงความปรารถนาหรือบางครั้งอาจจะใช้คำว่าความรักใคร่หรือบางครั้งถูกใช้ในความหมายของอารมณ์ว่าหัวใจเราเห็นว่าคำว่าหัวใจก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นวันวาเลนไทน์เราบอกว่าหัวใจของฉันนั้นให้เธอกำลังบอกว่าความรู้สึกของฉันน่ะให้กับเธอนะฉันมีอารมณ์ความรู้สึกที่จะมอบความรักให้กับเธอหรือฉันรักเธอจนหมดหัวใจนะครับคงไม่มีใครบอกว่าฉันรักเธอจนหมดอารมณ์ความรู้สึกแต่ว่าฉันรักเธอจนหมดหัวใจใช่ไหมครับหัวใจหลายครั้งก็สะแทนถึงอารมณ์ความรู้สึกและความคิดก็สะท้อนถึงสติปัญญาดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดให้แต่หลายครั้งอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างอัศจรรย์ใจเหมือนกันบางครั้งอารมณ์ความรู้สึกเราทำงานไปไกลกว่าสิ่งที่เรากำลังจะคิดบางทีอารมณ์ความรู้สึกนำเราไปเรายังไม่ทันคิดอะไรเท่าไหร่แล้วเราก็ไปตามอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นอารมณ์ความรู้สึกจึงเป็นสิ่งที่ทั้งมีทั้งแง่บวกและแง่ลบที่เราควรจะเรียนรู้ที่จะใช้อารมณ์ความรู้สึกของเราเอเมนไหมครับดังนั้นเองพระเจ้าให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ประการที่4ครับพระเจ้าทรงประทานพระธรรมสดุดีให้เราเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองหนังสือพระธรรมสดุดีเป็นหนังสือที่พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกอย่างมากมายที่อยู่ในนั้นเขาบอกว่าทุกอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ถูกเขียนอยู่ในพระธรรมสดุดีทุกอย่างถูกเขียนเอาไว้คนที่เป็นผู้ประพันธ์พระธรรมสดุดีได้เขียนถึงอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์แง่บวกแง่ลบอารมณ์กลัวอารมณ์แห่งชัยชนะทุกอารมณ์ถูกถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ของคนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าพระธรรมสดุดีเป็นพระธรรมที่พูดถึงพระเจ้าในวิถีชีวิตของเราพระเจ้าให้อารมณ์ความรู้สึกแน่นอนเรามีทุกอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตของเราและพระเจ้าให้เราจัดการอย่างไรถ้าพี่น้องอ่านพระธรรมสดุดีพี่น้องจะรู้ว่าเราจะจัดการอย่างไรกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางทีเราเป็นความรู้สึกที่ถูกกระทำเราถูกใส่ร้ายและถูกกลั่นแกล้งพระธรรมสดุดีบอกว่าอย่างไรพระเจ้าสอนเราอย่างไรเพื่อเราจะตอบสนองต่อความรู้สึกของเราให้ถูกต้องบางครั้งเราทำผิดอย่างมหันต์เราเป็นคนที่บอกว่าไม่ควรที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าเลยเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดดาวิดได้เขียนในพระธรรมสดุดีบทที่51ว่าพระเจ้ารักเขาอย่างไรแม้ว่าความบาปที่ดูเลวร้ายในชีวิตของเขาแต่พระเจ้าสามารถที่จะใช้คนอย่างดาวิดได้สิ่งที่สำคัญก็คือหัวใจของเราต้องตรงกับพระเจ้าเห็นไหมครับเหมือนดาวิดที่มีหัวใจตรงกับพระเจ้าและสื่อสารทุกอารมณ์ความรู้สึกของเขานั้นให้กับพระเจ้าดังนั้นเองพระธรรมสดุดีจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้ถึงความรู้สึกของเราที่เราสามารถบอกกับพระเจ้าได้และพระธรรมสดุดีทำให้เราสามารถพัฒนาความรู้สึกของเราให้ถูกต้องให้ดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้นั่นคือกุญแจที่เราจะทำให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีสันติสุขในการเดินติดตามพระเจ้าการเดินติดตามพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนที่เดินอยู่ในทางที่สวยหรูโรยด้วยกลีบดอกกุหลาบไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความทุกข์ใจไม่มีสิ่งที่จะเป็นเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งต่างๆอาจจะเกิดขึ้นเพราะเราอยู่ในโลกแห่งความบาปยังมีการบกพร่องบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้และเราอยู่ในโลกนี้พระเจ้าปรารถนาให้เราเข้าไปเป็นเกลือและแสงสว่างพระเจ้าปรารถนาให้เราเข้าไปเพื่อจะปกครองและทำให้โลกนี้สวยงามเหมือนที่พระเจ้าปรารถนาแต่บางทีเราไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้พระเจ้าจึงให้เราเรียนรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตบนโลกนี้อย่างไรแม้ว่ามีบางคนอาจจะกลั่นแกล้งเรานะครับในที่ทำงานบางคนกลั่นแกล้งเราในที่เรียนพระเจ้าบอกเราอย่างไรวันนี้ไม่มีใครกลั่นแกล้งเราเลยและพระเจ้ายกชูเราในสังคมเรามีสันติสุขในพระเจ้าแล้วเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าวันนี้เราสามารถเรียนรู้จากสิ่งนี้เราก็จะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับหัวข้อต่อมาที่บอกว่าทำไมฉันจึงต้องเรียนรู้การบริหารอารมณ์ความรู้สึกด้วยมี4สาเหตุด้วยกันทำไมเราต้องเรียนรู้ในการบริหารอารมณ์ความรู้สึกของเราใช่ไหมครับเหตุผลแรกก็คือว่าเพราะอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่วางใจได้ยากอารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นสิ่งที่วางใจได้ยากถ้าหากวันนี้เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้อารมณ์ความรู้สึกจะพาเรา
ไปในทิศทางต่างๆบางทีพาเราไปสู่ทางตันของชีวิตก็ได้เพราะเราเล่นไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับเคยขับรถไหมครับรู้สึกว่าทางนี้น่าจะใช่นะครับผมเคยขับรถตาม GPS นะครับ GPS บอกให้เลี้ยวซ้ายผมรู้สึกว่าทางขวามันน่าจะใช่เถียงกับ GPS นะครับก็เลี้ยวไปทางขวาปรากฏว่าไม่ใช่เพราะว่าเราไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเราหลายครั้งอารมณ์ความรู้สึกก็พาเราไปแล้วพาเราไปลงเหวพาเราไปเจอทางตันในอารมณ์ความรู้สึกของเราบางครั้งเราต้องพึ่งพาความจริงและดำเนินชีวิตอย่างให้ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าความจริงไม่ดีหรือความรู้สึกไม่ดีนะครับครั้งที่แล้วเราบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเชื่อสิ่งที่เราคิดทุกอย่างและไม่จำเป็นที่เราต้องยอมรับทุกอย่างที่เรามีความรู้สึกเราต้องเรียนรู้และรู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรจะเชื่อสิ่งไหนที่เป็นความจริงและสิ่งไหนที่จะเป็นความรู้สึกที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราสุภาษิตบทที่14ข้อที่12มีทางหนึ่งซึ่ง คนเราคิดว่าถูกแต่ปลายทางคือความมรณะหลายครั้งเราก็คิดอย่างนั้นไปตามอารมณ์ความรู้สึกงั้นเราต้องระมัดระวังอารมณ์ความรู้สึกของเราเราต้องบริหารอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เห็นไหมครับใครมายั่วอารมณ์ความรู้สึกของเราอย่าพึ่งไปตามอารมณ์ความรู้สึกนะครับฉุดคิดสักนิดหนึ่งนะครับถอนหายใจหน่อยนะครับหรืออธิษฐานในพระวิญญาณอยู่ข้างในเพื่อเราจะก้าวต่อไปอย่างถูกต้องเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งแรกก็คือเพราะอารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่วางใจได้ยากสิ่งที่สองเพราะฉันไม่อยากจะถูกครอบงำภายใต้อารมณ์ความรู้สึกเพราะเราไม่อยากเป็นคนที่อยู่ภายใต้อารมณ์ความรู้สึกของเราถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้อารมณ์ความรู้สึกก็จะควบคุมเราเช่นเดียวกันเราก็จะเป็นคนที่อยู่ภายใต้การครอบงำของอารมณ์ความรู้สึกไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเช้านี้ผมก็มีโอกาสสอนลูกชายบอกว่าเราไม่สามารถไปตามอารมณ์ความรู้สึกได้นะเราต้องไปตามความจริงความจริงคืออะไรก็อธิบายความจริงให้กับเขาฟังและความจริงแบบนี้จึงเป็นเหตุแบบนี้และให้เขาตอบสนองให้ถูกต้องแล้วก็บอกว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรารักเขาเราพ่อรักเราแม่รักเราเราก็จะให้เป็นอารมณ์ความรู้สึกความรักที่เรามอบให้กับเขาแต่เราต้องยืนอยู่บนความจริงสิ่งที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเราเท่านั้นดังนั้นเองถ้าเกิดเราไม่ให้พระเจ้าเข้ามาครอบบอกกันที่บอกว่าให้พระเจ้าครอบครองชีวิตเราก็คือให้พระเจ้าครอบครองอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยเช่นเดียวกันเราไม่สามารถไปตามอารมณ์ความรู้สึกหลายครั้งเราไปตามอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมเวลาไปซื้อสินค้ามีพนักงานมาเชียร์เรานะครับว่าดีอย่างไรแป้งนี้ผัดแล้วเนี่ยหน้าพี่จะเด้งมากเลยนะเราก็อยากจะหน้าเด้งเราก็จะรับใช่ไหมครับหรือว่าไปเจอสื่อโฆษณาต่างๆนะครับบางทีเราก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าสื่อโฆษณานี้ขึ้นบอกว่ามาตรฐานสากลเราก็สงสัยจะใช่แล้วเราก็ซื้อสิ่งนั้นเลยโดยที่เราไม่ได้หาข้อมูลสิ่งต่างๆนี้เรามักจะเจอกับนักเซลแมนใช่ไหมครับคนที่ขายของต่างๆก็จะพูดหวานล้อมความรู้สึกบางทีเราซื้อไปแล้วเรายังไม่รู้เลยเราทำไมถึงซื้อนะพออะไรกลับไปถึงบ้านก็ไม่ได้ใช้แล้ววางไว้ข้างๆนะครับนั่นคือเราอยู่ภายใต้การครอบงำความรู้สึกเซลแมนจะถูกฝึกในเรื่องการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราเพราะงั้นเวลาพี่น้องไปซื้อของหรือว่าพี่น้องกำลังฟังเขาพูดอะไรเนี่ยต้องใช้ความคิดอย่างมากๆนะครับอย่าเพิ่งปล่อยอารมณ์ความรู้สึกไปเห็นไหมครับไต่ตองหลายๆรอบสุภาษิตบทที่25ข้อ28บอกว่าคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เหมือนเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพงนะครับเขาจะสามารถเจาะเข้าไปในความรู้สึกของเราได้เพราะกำแพงความรู้สึกของเรานั้นถูกพังทลายด้วยการหว่านล้อมในสิ่งต่างๆให้เราไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเรามากไปกว่านั้นก็คือการที่เราถูกครอบงำโดยอารมณ์ความรู้สึกของเราเองอารมณ์ความรู้สึกของเราจะเป็นตัวที่ครอบงำเราให้เราไปบางทีมารซาตานใช้สิ่งนี้มาปั่นหัวเราให้เราคุ้นคิดสิ่งต่างให้นิสัยเก่าตัวเก่าของเราขึ้นมานะครับทำให้เกิดความอิจฉาริษยาความขมขื่นการกังวลการกลัวความอับอายสิ่งต่างเหล่านั้นมาหลอกเราว่าเราทำไม่ได้เราเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นคนอย่างนั้นแต่ในพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราเห็นไหมครับอย่าให้อารมณ์ความรู้สึกมาครอบงำเรา1เปโตรบทที่5ข้อที่8จงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุจสิงห์คำรามเดินวนเวียนเที่ยวสอหาคนที่มันจะกัดกินได้มารซาตานพยายามวิ่งอยู่รอบๆตัวเราแล้วพยายามที่จะกัดกินเรามื้อเที่ยงนี้อาจจะกัดกินขั้นก็ได้นะครับอาจารย์ต้องเทศจบเร็วๆนะครับเพราะว่าหิวแล้วนะครับอารมณ์หงุดหงิดเกิดขึ้นตอนนี้ผมรู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าท้องเริ่มหิวแล้วท้องหิวมาจากทำให้เราเกิดความหงุดหงิดนั้นสิ่งที่ท้
ทำให้มารซาตานนั้นมาทำให้เราไม่สามารถเก็บพระวจนะของพระเจ้าได้ดังนั้นเองเราต้องควบคุมนี่คือเวลาของพระเจ้าเราจะให้กับพระเจ้าก่อนเอเมนไหมครับผมหนุนใจพี่น้องสมาชิกที่คริสตจักรบอกว่าวันเวลาที่เราได้มีโอกาสเข้ามาหาพระเจ้าจงฉวยโอกาสเวลานั้นเพราะตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเราสารวนวุ่นวายกับสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตเหลือเกินจะมีสักกี่เวลาที่เราจะตั้งใจที่จะเข้ามานมัสการและฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงและให้เวลานั้นให้เป็นเวลาทองในชีวิตของเราบอกว่า1วันในพระนิเวศของพระเจ้าก็ดีกว่า1,000วันในโลกมนุษย์นี้พี่น้องมันเรื่องจริงนะครับถ้าพี่น้องเอา1นาที1ชั่วโมงที่พี่น้องตั้งใจนะในการนมัสการตั้งใจในการฟังคำเทศนานั่นเท่ากับ 1,000 ชั่วโมงที่พี่น้องได้รับจากพระเจ้าดังนั้นเองนั่นคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอารมณ์ความรู้สึกอย่าให้อารมณ์ความรู้สึกพาเราไปนะครับแต่ให้เราดึงกลับมามีอยู่3พระด้วยกันนะครับที่บอกว่าที่เราจะมีชีวิตที่การเปลี่ยนแปลงก็คือมีพระคุณของพระเจ้ามีพระคำของพระเจ้าแล้วมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าเหตุผลอะไรเพราะเราวางใจอารมณ์ของความรู้สึกเราไม่ได้เราต้องบริหารเพราะงั้นอารมณ์จะมาครอบงำของเรานะครับสิ่งที่3ก็คือว่าเพราะฉันต้องทำให้พระเจ้าพอพระทัยนะครับเราต้องการให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเรานะครับถ้าวันนี้เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้พระเจ้าก็ไม่สามารถเข้ามาควบคุมชีวิตของเราได้บอกวันนี้เราจะถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าเราต้องถวายอารมณ์ความรู้สึกของเราให้กับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันในเวลาที่เราทุกข์ใจในเวลาที่เรารับการกดดันเรามอบสิ่งนั้นให้กับพระเจ้าหรือเปล่าไม่ได้แล้วพระเจ้ามันทนไม่ไหวแล้วพระเจ้าค่ะมันสุดๆแล้วจะทำยังไงดีผมเคยพูดกับพระเจ้าแบบนี้ไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวเขาทำกับผมแบบนี้ไม่ได้จริงๆแล้วมีเสียงของพระเจ้าบอกว่าไปที่กางเขนดูสิว่าเป็นยังไงที่กางเขนเรารับทั้งหมดตั้งแต่นั้นมาทำให้รู้สึกว่าเออนะไม่มีใครที่เราจะไม่สามารถให้อภัยเขาได้นั่นคือสิ่งที่ผมไม่สามารถให้อภัยคนคนหนึ่งได้และพระเจ้าก็บอกว่าไปที่กางเขนรับความจริงของพระเจ้าสวมความรู้สึกของพระองค์ให้พระเจ้าเป็นที่พอพระทัยในชีวิตของเราได้เห็นไหมครับนั่นคือถ้าเราไม่สามารถทำสิ่งนี้เราก็จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้โรมบทที่8ข้อที่6ถึงข้อที่8บอกว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายแต่การเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเพราะว่าการที่เอาใจใส่เนื้อหนังก็คือการต่อสู้กับพระเจ้าไม่ได้พึ่งตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าและที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้และคนที่อยู่ในเนื้อหนังก็จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าไม่ได้ในพระคัมภีร์บอกว่าการดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังของเราก็คือตามอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นศัตรูต่อพระเจ้าที่ซ้ำไปพระเจ้าไม่สามารถทำงานในชีวิตของเราได้แต่ถ้าเราจะรับการเปลี่ยนแปลงและสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาทดแทนคือการที่เราเอาใจใส่ในพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของเราให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราเองไหมครับมีคำสอนมากมายในโลกนี้เป็นคำสอนที่ดีบางคำสอนเป็นปรัชญาที่ดีมากแต่ปรัชญาต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของมนุษย์เพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์พระองค์ให้เขามีความรักพระองค์ให้เขามีจิตสำนึกและจิตสำนึกที่ชอบธรรมนั่นเองทำให้มนุษย์มีปรัชญาในชีวิตมีการดำเนินชีวิตและมีคำสอนมากมายในโลกนี้แต่คำสอนต่างๆเหล่านั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ถ้าวันนี้เราไม่ให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราพี่น้องมีความตั้งใจหลายอย่างแต่หลายครั้งทำไมเราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราห่างไกลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาและสิ่งนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เห็นไหมครับให้พระวิญญาณทำงานในข้อพิพากษาตอนนี้บอกว่าให้พระวิญญาณของพระเจ้าช่วยเราก่อนที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปเรานึกถึงพระคุณของพระเจ้าเราเห็นพระคำของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนชีวิตของเราเราจะเปลี่ยนชีวิตได้เราไม่ได้เปลี่ยนด้วยตัวเราเองเราวันนี้เรารอดเราไม่ได้รอดเพราะความดีของเราใช่ไหมครับเราไม่ได้รอดเพราะกำลังของเราแต่โดยพระคุณของพระเจ้าและโดยความเชื่อในพระองค์ให้เราก้าวต่อไปในพระคุณในความเชื่อรับการเปลี่ยนแปลงเราทุกคนต้องรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันและคนที่ยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตประการที่4ครับเพราะฉันอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉันปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเราเห็นได้ว่ามีการวิจัยหลายๆอย่างมีการศึกษาหลายๆอย่างที่บอกว่าเมื่อหลาย10ปีก่อนจะบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จต้องเป็นคนที่มี IQ สูงมีรายการทีวี IQ 180ใครเกิดทันบ้างครับ
เป็นรายการที่ดูยากมากนะครับกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไอคิวต่ำโอ้เขาตอบได้ไงเนี่ยเก่งเหลือเกินนะครับจีเนียสมากเก่งมากแต่ทุกวันนี้มีผลการวิจัยบอกว่า EQ เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า IQ EQ คืออารมณ์ความรู้สึกที่เราสามารถควบคุมและคอนโทรลได้เราสามารถควบคุมแล้วสามารถกำหนดต่างๆได้และคนที่สามารถใช้ EQ ของตัวเองสามารถกำหนดผู้อื่นก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคือการปกครองคนการปกครองครอบครองในใจของคนคนนั้นได้นั่นคือสิ่งที่จะบอกว่าถ้าเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอารมณ์ความรู้สึกจึงเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้สุภาษิตบทที่5ข้อที่23บอกว่าเขาจะตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาเขาจึงหลงเจริญไปนี่คือข้อพระคัมภีร์ที่ผมแปะไว้ที่บ้านแล้วให้ลูกชายอ่านอยู่ตลอดเวลานะแปะให้เขาให้เห็นว่าเขาต้องมีวินัยนะเขาต้องฝึกชีวิตนะเพื่อเขาจะไม่เป็นคนโง่และเขาจะไม่ต้องหลงเจริญไปนั่นคือพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองเราก็จะได้สิ่งนี้ถ้าเรามีวินัยในชีวิตของเรานะครับเราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทางของพระเจ้าหลายครั้งเราปล่อยตัวเองตามอารมณ์ความรู้สึกท้ายสุดแล้วเราสูญเสียเพื่อนไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับเราไประเบิดอารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับบางทีก็ทำให้เรานั้นตกงานเถียงกับหัวหน้าก็ผมถูกกับหัวหน้าผิดถึงแม้ว่าเขาผิดเราก็มีวิธีในการที่เราจะอธิบายนะครับแล้วมีหลายๆเรื่องหลายครั้งเราไปเที่ยวไปปาร์ตี้เราไปตามอารมณ์ความรู้สึกเวียงในอารมณ์ความรู้สึกของเราบางครั้งก็เกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องเข้ามาในการมอบอารมณ์ความรู้สึกของเราให้กับพระเจ้าและเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยเช่นเดียวกันอย่าให้อารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นนายเหนือเรา1เปโตรบทที่4ข้อที่2เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกตามตัณหาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่บอกสะท้อนบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับที่เราจะไม่ดำเนินตามตัณหาของมนุษย์นั่นคือความปรารถนาทางอารมณ์ความรู้สึกของเราแต่เราต้องดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้ามีเป้าหมายของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่ปรารถนาประสบความสำเร็จนะครับเราจะจัดการกับความรู้สึกของเราได้อย่างไรนะครับเราจะจัดการกับความรู้สึกของเราได้ไงนะครับมี3สิ่งด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งแรกคือหามันให้พบหาให้พบว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เราเป็นอยู่นั้นมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับหาสาเหตุของอารมณ์ความรู้สึกหาให้พบถ้าเราพบจุดประสงค์ที่ชัดเจนเราก็สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เพราะอะไรนะเราถึงอารมณ์เวียงแบบนี้เพราะอะไรนะเราถึงคิดแบบนี้เพราะอะไรนะเราถึงน้อยใจเพราะอะไรนะเราถึงรู้สึกกังวลเพราะอะไรนะเรารู้สึกความกังวลกระวายเกิดขึ้นในชีวิตเพราะอะไรสิ่งแรกเราต้องค้นหาอารมณ์ความรู้สึกของเราให้พบก่อนว่าอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงของเราในเวลานั้นเป็นอย่างไรมีชายคนหนึ่งมาขอคำปรึกษากับศิษยาภิบาลในเรื่องครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เขาควรจะปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นศิษยาภิบาลก็ถามว่าคุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหนคุณรู้จักอารมณ์ความรู้สึกตัวเองดีแค่ไหนโอ้ยผมเป็นคนที่รู้จักอารมณ์ความรู้สึกดีมากผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าเจ้าชายแห่งอารมณ์ความรู้สึกได้เลยรู้หมดว่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงศิษยาภิบาลก็เลยถามว่าอ่ะลองบอกหน่อยว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบ้างเขาก็เริ่มคิดแล้วก็บอกว่าบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบ้างแต่ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยและหิวศิษยาภิบาลเลยตอบกลับไปทันทีบอกว่านั่นไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกหลายครั้งเราก็ดำเนินชีวิตแบบนี้เราไม่รู้ว่าเราอารมณ์ความรู้สึกตกลงเราเป็นอะไรกันแน่เรารู้สึกอะไรกันแน่นะครับนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์บางทีก็เราก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเอ๊ะวันนี้เรารู้สึกอะไรเราคิดอะไรอยู่นะนั่นคือสิ่งที่เราหาไม่เจอพอเราหาไม่เจอสิ่งที่ตามมาก็คืออารมณ์ความรู้สึกจะมาครอบงำเราอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นใหญ่ในชีวิตของเราแต่เมื่อไรเราหาคำตอบเจอเราจะรู้ว่าเราจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้อย่างไรจึงไม่แปลกครับดาวิดก็ยังเป็นคนพูดแบบนั้นในพระธรรมสดุดีบทที่55ข้อ2บอกว่าข้าพระองค์ร้อนใจเมื่อร้องทุกข์และข้าพระองค์ก็ว้าวุ่นใจดาวิดก็รู้สึกว้าวุ่นใจมันไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเป็นอย่างนั้นไหมครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าหงุดหงิดมันรู้สึกหงุดหงิดอะแล้วอยากจะระบายอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นคือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราหาไม่ได้ดังนั้นเองเราต้องตั้งคำถามเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะหาคำตอบของว่าที่แท้จริงเป็นอย่างเช่นไรหาให้พบคำถามแรกก็คือว่าฉันกำลังรู้สึกอะไรกันแน่เราต้องถามว่าวันนี้เรากำลังรู้สึกอะไรกันแน่วันนี้เรารู้สึกขัดแย้งรู้สึกหดหู่ใจหมดหวังหมดกำลังใจ
ไอ้ความรู้สึกเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นเพราะอะไรเราจึงมีความรู้สึกอย่างนั้นเราต้องหาคำถามตัวนี้ก่อนว่าวันนี้ฉันรู้สึกได้ยังไงมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมากดดันเราไหมทำให้เรารู้สึกหดหู่แบบนั้นหรือทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดเราต้องหาคำตอบถ้าเรารู้คำตอบเราจะสามารถที่จะลดอารมณ์ความรู้สึกของเราได้วันนี้เราออกจากบ้านเราไปเรารู้สึกหงุดหงิดเหลือเกินนะเราเจอหน้าลูกน้องเราใส่เละเลยนะเจอหน้าเพื่อนมาระบายอารมณ์ความรู้สึกของเราหน่อยสิแท้จริงแล้วเรารู้สึกหงุดหงิดบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินข้าวไม่อิ่มก็ได้นะบางคนอาจจะกินข้าวไม่อิ่มหรือบางคนอาจจะเจอต่อว่าอะไรมาบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนอาจจะรู้สึกกังวลเฮ้ยบ่ายนี้ต้องพรีเซนต์แต่รู้สึกว่าเราจังเตรียมอะไรยังไม่ค่อยดีเราก็เลยรู้สึกหงุดหงิดสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรกลับไปหาที่สาเหตุนั้นและเพื่อเราจะแก้ไขที่สาเหตุเพื่อไม่ให้อารมณ์ความรู้สึกนั้นมากำหนดเราเห็นไหมครับเราต้องรู้จักว่าอารมณ์ที่แท้จริงนั้นคืออะไรคำถามที่สองก็คืออะไรคือสิ่งเล้าของเราอะไรคือสิ่งเล้าและอะไรเป็นตัวจุดชนวนทำให้เราไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเราอะไรเป็นตัวเล้าของเราทำให้เรานั้นมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้สึกของเราตรงนี้แล้วทำให้เกิดความรู้สึกที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้และตัวอะไรเป็นตัวจุดชนวนสิ่งใดเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดแบบนั้นบางทีเราต้องพูดออกมาเราบางทีเราต้องพูดออกมาแชร์ออกมาสมัยนี้มีคนชอบแชร์บน Facebook ใช่ไหมครับแชร์เหงาเหลือเกิน ก็คือแชร์ความรู้สึกของตัวเองออกมารู้สึกอย่างนั้นนะ Facebook ก็มีไอคอนให้เราเลือกความรู้สึกของเราด้วยนะครับเพราะเป็นคนที่ปล่อยตัวเองตามอารมณ์ความรู้สึกเนาะไม่ได้บอกเหตุผลอะไรมากมายนะบางทีรู้สึกเหงาเพราะว่าจะขาดอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราต้องหาสาเหตุให้ได้อาจจะมีหลายๆสาเหตุในชีวิตของเราอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในอดีตในชีวิตของเราที่เป็นตัวกำหนดความอารมณ์ความรู้สึกของเราบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่เราเห็นเราเห็นแล้วเรารู้สึกควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ได้อย่างเช่นผมเนี่ยผมจะเห็นอะไรลกๆไม่ได้เห็นอะไรลกๆรู้สึกหงุดหงิดนะครับต้องเข้าไปจัดให้มันเรียบร้อยเพราะว่าเราเห็นแบบนี้ไม่ได้ก็เป็นตัวกำหนดความรู้สึกของเราก็ได้นะครับหรือบางคนมองเห็นสิ่งที่กว้างๆแล้วเกิดความกลัวหรือคนบางคนเห็นที่แคบๆแล้วเกิดความกลัวก็มีสิ่งที่ตามองเห็นเป็นสิ่งที่เล้าเราหรือเปล่านะครับผมมีสิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้สึกที่เกิดความกลัวก็คือการเป็นผู้นำนะครับจะไปที่ไหนก็จะบอกนะบอกว่าผมมีความกลัวในการเป็นผู้นำเพราะว่าเมื่อไหร่ถ้าต้องเป็นผู้นำยืนอยู่หน้าห้องมือถือไมค์ไฟส่องหน้าเมื่อไหร่ต้องร้องเพลงไม่ใช่นะครับไฟส่องหน้าเมื่อไหร่เนี่ยจะเกิดความกลัวจะเกิดความสั่นแล้วไม่ขอที่จะเป็นสิ่งนั้นไม่กล้านำแต่เมื่อวันหนึ่งพระเจ้าเข้ามาแล้วก็บอกว่าเราอยู่ตรงนั้นด้วยเราอยู่ตรงนั้นวันนั้นที่คุณถูกกระทำลูกถูกกระทำพระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นและเรียนรู้อะไรล่ะจากตรงนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราอยู่กับเจ้าเท่านั้นจบเพียงพอแล้วโลกความกลัวนั้นก็หายไปสิ่งที่ตามองเห็นหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นกลิ่นบางอย่างอาจจะทำให้เกิดการหงุดหงิดงุนง่านใจนะคนที่ภาพสตรีใช่ไหมครับที่กำลังท้องบางทีก็มีกลิ่นใช่ไหมครับภรรยาผมเนี่ยชอบกินกาแฟแต่เวลาเมื่อเขาตั้งครรภ์เนี่ยกลิ่นกาแฟนี่อยากให้เข้าใกล้เลยนะครับบางทีกลิ่นก็เป็นตัวกำหนดความรู้สึกของเรามีบางกลิ่นไหมที่เรามีผลต่อในชีวิตเราผมเนี่ยจะหายใจไม่ได้ถ้าเห็นควันไฟนะเห็นควันไฟรู้สึกมันอึดอัดนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเราถูกควบคุมอยู่หรือเปล่าหรือการได้ยินเสียงหรือการรับลิ้นรสอะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นปัจจัยที่จะสามารถควบคุมเราได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราต้องหาให้พบเมื่อเราพบแล้วเราจะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เห็นไหมครับแล้วเรียนรู้จากสิ่งนั้นว่ามันเป็นจริงไหมแล้วเราสามารถที่จะควบคุมมันได้หรือเปล่าและสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถควบคุมและหาเหตุผลที่เราไปถึงอารมณ์ความรู้สึกนั้นได้สิ่งแรกเราต้องหาให้พบเห็นไหมครับบอกคนข้างๆหาให้พบบอกฉันด้วย สิ่งต่อมานะครับก็คือท้าทายมันนะครับเมื่อเราพบแล้วถ้าเราอยากการรับการเปลี่ยนแปลงเราต้องท้าทายในอารมณ์ความรู้สึกนั้นนะครับเราต้องมาถึงจุดในการท้าทายที่จะถึงจุดในการเปลี่ยนชีวิตที่เกิดขึ้นนะครับขอพระเจ้าให้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเข้ามาควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นพูดกับพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์อยากให้พระเจ้าเข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นให้อารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นได้รับการแก้ไขปัญหาและขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเรานั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าดาวิดมักจะบอกพระเจ้าอยู่เสมอเมื่อตัวเองมันมีอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าวันนี้เราสำรวจใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้เราดำเนินชีวิตถูกต้องไหมอารมณ์ความรู้สึกของเราเออเราอารมณ์ความรู้สึกนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องขอพระเจ้าชนสูตรใจเราวันนี้เราควรจะโกรธไหมวันนี้เราควรจะสบายอารมณ์แบบไหนอย่างไรขอพระเจ้าชนสูตรจิตใจเราเอเมนไหมครับสดุดีบทที่26ข้อที่2บอกว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงพิสูจน์ข้าพระองค์ขอทรงทดลองข้าพระองค์แล้วทดสอบจิตใจจิตและใจของข้าพระองค์เถิดนั่นคือสิ่งที่คนชอบทำในการเดินติดตามพระเจ้าปรารถนาให้ข้าพระเจ้านั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วให้พระเจ้านั้นเข้ามาชนสูตรใจเราวันนี้เราทำไปเพื่ออะไรเราแสวงหาเกียรติไหมเราแสวงหาการยอมรับไหมอะไรคือสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้พระเจ้าชนสูตรใจเราอยู่ตลอดเวลานั่นคือคนที่จะเดินติดตามพระเจ้าและไม่ให้อารมณ์ความรู้สึกนั้นมาครอบงำเราเราไม่ได้ไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเราแต่ให้พระเจ้านั้นเข้ามาชนสูตรใจเราอยู่เสมอๆเห็นไหมครับให้พระเจ้าพูดกับเรามีวิธีหนึ่งก็คือการที่เราหาเพื่อนสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่สนิทกับเรารักเราจริงห่วงใยเราจริงและกล้าที่จะพูดกับเราว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นคิดนั้นมีความรู้สึกนั้นถูกหรือผิดกล้าที่จะบอกเราเลยนะครับว่าแน่ใจหรือไม่ใช่หาเพื่อนที่ออหอมกับเราตลอดเวลาเราพูดอะไรเขาใช่แล้วคิดถูกแล้วแบบนั้นแล้วอาจจะไม่ดีเสมอไปแต่ต้องหาเพื่อนที่คิดต่างกับเราและเป็นคนที่เติบโตในพระวจนะของพระเจ้าและเติบโตในพระเจ้าก็ยิ่งดีนะครับเพื่อจะทักทวงเราว่าแน่ใจหรือที่เราจะทำสิ่งนั้นแน่ใจแล้วหรือนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะสามารถจะช่วยเหลือเราโยบมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทักทวงเขาคือเอลิฟัสได้ทักทายโยบในโยบบทที่15ข้อที่12บอกว่าฉะไหนท่านจึงปล่อยตัวไปตามใจฉะไหนดวงตาของท่านจึงลุกเป็นไฟนั่นคือสิ่งที่เป็นวลีที่กำลังพูดถึงบอกว่าโอ้โหเอาอารมณ์โกรธเอาความเป็นฟืนเป็นไฟเกิดขึ้นแล้วระบายตัวเองให้เขาสงบใจลงแล้วบอกว่าจริงหรือนั่นคือสิ่งที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เห็นไหมครับให้พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาควบคุมเรามี3สิ่งที่เราควรจะท้าทายตัวเราเองเมื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกมี3สิ่งเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของเราละเราจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของเราได้อย่างไรสิ่งแรกอะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้อะไรคือเหตุผลหลักและเหตุผลนั้นมันสมควรหรือไม่เหตุผลนั้นสมควรหรือไม่ความกลัวของเราไหมความกังวลของเราไหมหรือความเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างในอดีตในชีวิตของเราที่เป็นตัวกำหนดทำให้เรารู้สึกแบบนั้นนะครับบางทีเราอาจจะถูกครอบงำในเพียงแค่คำพูดบางคำของคนที่เรารักและห่วงใยก็ได้นะครับเวลาเราขอความช่วยเหลือเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนไอ้คำว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยเมื่อคนอื่นพูดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนนี้ไม่รักเราถ้าเราบอกว่าช่วยตักน้ำให้เราหน่อยเดี๋ยวก่อนคำว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยจะเป็นรากลึกที่เกิดขึ้นและมันจริงไหมบางทีเราต้องมาสำรวจว่าเหตุผลหลักที่แท้จริงคืออะไรแล้วเราขอพระเจ้าเข้ามาแก้ไขความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องนี้ออกไปจากชีวิตเราเห็นไหมครับแรกคือหาเหตุผลให้ได้สิ่งที่สองสิ่งที่เรากำลังรู้สึกนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพื่อนเราจะเป็นคนที่บอกเราแล้วดีจริงหรือไม่คนที่รักเราแล้วห่วงใยเราใช่ไหมสิ่งที่เรารู้สึกอยู่นั้นเป็นจริงหรือไม่เอลียาเคยรู้สึกแบบนั้นไม่มีใครเลยหมดแล้วหมดหวังกำลังใจแล้วพระเจ้ามาพูดกับเขาว่าจริงหรือคำพูดคำนี้คำเดียวของพระเจ้าเพียงพอสำหรับการก้าวไปข้างหน้าในการเดินติดตามพระเจ้าต่อไปหลายครั้งเราดำเนินชีวิตโอ้ไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยเราต้องทำงานอยู่คนเดียวเราต้องรับใช้อยู่คนเดียวไม่มีใครมาช่วยเหลือเราจริงหรือคำว่าจริงหรือเนี่ยทำให้เรากระแทกเข้ามาในหัวใจเราว่าจริงหรือพระเจ้าอยู่กับเราไม่ใช่หรือยังมีคนที่รักและห่วงใยเราอยู่ไม่ใช่หรือเห็นไหมครับยังมีคนที่รักและห่วงใยเราคนที่คอยอธิษฐานเผื่อเราคนที่คอยพร้อมที่จะสนับสนุนเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องมาค้นพบให้จริงว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างนั้นหรือไม่สิ่งที่3สิ่งที่ฉันกำลังรู้สึกนั้นช่วยให้ฉันดีขึ้นไหมหรือมันยิ่งทำให้เราเลวร้ายลง
อารมณ์ความรู้สึกของเราที่เรากำลังเหวี่ยงไปนั้นมันช่วยทำให้เราดีขึ้นไหมหรือมันยิ่งทำให้เราเลวร้ายลงการที่เราจะไประบายอารมณ์ความรู้สึกออกไปมันทำให้เราดีขึ้นหรือเปล่าอาจจะทำให้สิ่งนั้นเลวร้ายลงก็ได้ดังนั้นเองบางทีเราก็ต้องมาดูว่าเราจะควรจะระบายอารมณ์ความรู้สึกของเราออกมาอย่างไรตัวอย่างมีสามีภรรยาคู่หนึ่งไปที่ร้านอาหารเดินเข้าไปร้านอาหารแล้วก็สั่งอาหารแล้วเวลาผ่านไป15นาทีก็หงุดหงิดมากเลยทำไมเขาไม่ส่งอาหารมาให้เราเสียทีแล้วก็ปรากฏว่ามีคู่หนึ่งเดินเข้ามาที่ร้านแล้วเขาก็ได้อาหารไปเฮ้ยมาหลังเราเธอเห็นใช่ไหมฉันก็เห็นนะแล้วก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็เราจะจัดการยังไงดีเราเรียกวรรณกรมาแล้วด่าเขาเลยดีไหมทำไมคนนั้นได้ก่อนเราเพราะเขาสั่งน้ำเปล่าไงเขาเลยได้ก่อนเรานะเพราะเราสั่งอาจจะสั่งที่พิเศษมากกว่าเขาก็ได้เราอาจจะได้ช้าแท้จริงแล้วความจริงมันคืออะไรหลายครั้งเราก็ไปตามอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งที่ตามองเห็นในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องได้แล้วเราไม่ได้ในสิ่งนั้นทำให้เราเกิดอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราก็ระบายสิ่งนั้นออกไปท้ายสุดแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยเหลือเราไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นในชีวิตของเรานะครับมีรายการวิทยุหนึ่งพูดถึงผู้บังคับบัญชาแล้วก็บอกกับทหารบอกว่าในเวลาที่วิกฤตการแบบนี้สิ่งที่เราควรจะทำคือลดเสียงของเราลงทหารจะเป็นคนที่มีเสียงดังใช่ไหมแถวตรงอะไรเงี้ยนะครับอย่านะอะไรเงี้ยนะครับห้ามนะอะไรเงี้ยนะครับผู้บังคับบัญชาบอกในเวลาที่วิกฤตประชาชนต้องการกำลังใจให้มีรอยยิ้มและเบาเสียงลงเพื่อเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีบางทีการควบคุมตัวเองอารมณ์ไม่ไประเบิดตามอารมณ์ความรู้สึกของเราเราอาจจะได้สิ่งที่ดีกลับคืนมาก็ได้การที่เราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขคนคงไม่ใช่วิธีการประชดประชันไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเราเพราะสิ่งนั้นเราจะไม่ได้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ความรักความห่วงใยการที่เราให้กับเขาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเอเมนไหมครับเราต้องจัดการอารมณ์ของเราได้อะไรคือสาเหตุเป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วมันดีต่อเราไหมที่เราจะไปตามอารมณ์ความรู้สึกนั้นนั่นคือสิ่งที่จะช่วยเหลือเราแล้วท้าทายให้มาถึงการจุดเปลี่ยนในชีวิตของเราประการที่3ครับเปลี่ยนมันเปลี่ยนนิสัยแบบนั้นเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราให้มันถูกต้องโดยการพึ่งพาพระเจ้าโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนข้างเราข้างในชีวิตของเรานะครับมีอยู่2ทางก็คือคุณจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราหรือว่าเปลี่ยนมันให้เป็นพลังในการที่ผลักดันเราไปในทางที่ถูกต้องสิ่งแรกก็คือบางครั้งคุณต้องพร้อมที่ในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่กำลังจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเรานะครับความรู้สึกบกพร่องที่มันทำร้ายเราทำให้เราเจ็บปวดทำให้ไม่เกิดผลดีนั้นเปลี่ยนมันซะฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5จงมีจิตใจเช่นนี้ให้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์การเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นเหมือนพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงจิตใจเราให้เหมือนพระเจ้าถามว่าพระเจ้าคิดยังไงพระเยซูนั้นรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราเป็นลูกของพระเจ้าอยู่กับเราเอเมนไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าคิดอย่างไรนั่นคือคำถามที่จะเป็นคำถามที่หมัดเด็ดที่จะน็อกอารมณ์ความรู้สึกของเราที่ไม่ถูกต้องก็ได้พระเจ้าคิดยังไงนะพระเจ้าคิดยังไงนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เพื่อเราจะคิดตามเหมือนพระเยซูคริสต์ไม่ได้ปล่อยไปตัวเองนั้นไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเราคำถามนี้คือเป็นคำถามที่ทำให้เรานั้นได้กลับมาเพื่อเราจะเดินติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเวลาพี่น้องเจออารมณ์ความรู้สึกเจอขุ่นเคืองใจอะไรเข้ามาในชีวิตของเราคนนี้ไม่ถูกต้องกับเราคนนี้อาจจะโกงเราพระเยซูคิดยังไงสิ่งที่พระเยซูคิดคืออะไรพระเยซูคิดถึงเขาอย่างไรพระเยซูอยากให้เขารอดไหมบางคนอาจจะไม่ดีกับเรานะแต่พระเจ้าอยากให้เขารอดอะแล้วสิ่งที่สำคัญเราจะตอบสนองอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นต่างหากแต่ถ้าเกิดเราระเบิดอารมณ์ใส่เขาคุณนี่มันแย่เหลือเกินและเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันก็แย่ตามนั้นจริงๆในมุมกลับกันเขาอาจจะเขาคิดว่าเขาถูกท้ายสุดแล้วเขาก็มองเราว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีอ๋อคนอย่างนี้ไงคนที่มีพระเยซูไงที่ต่อหน้าเขาแล้วว่าเขาจนในที่สุดเขาอาจจะปิดใจก็ได้ผมอยากให้พี่น้องคิดว่าพระเจ้าคิดอย่างไรกับสิ่งที่เราจะทำในวันนี้และพระเจ้าคิดยังไงกับเขาด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับสิ่งที่สองบางครั้งต้องเปลี่ยน
ความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นกลายเป็นพลังในการที่เราจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องบางครั้งเป็นคนที่เราอาจจะถูกตกอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหยื่อของการอยุติธรรมในชีวิตไม่เคยเจอความยุติธรรมเลยเราอาจจะเป็นใช้พลังตรงนี้ในการเปลี่ยนทำให้เราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตและให้ความยุติธรรมกับสังคมมีสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราใช่ไหมคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความถูกต้องและคนกลุ่มนี้ก็ลุกขึ้นเพื่อนำสิ่งที่ถูกต้องให้มาสู่สังคมเป็นหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในสังคมเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมบางคนอาจจะเป็นคนหนุ่มที่ปรารถนาที่จะมอบหัวใจให้กับใครบางคนมีไหมครับท่ามกลางเราเป็นหนุ่มเป็นสาวที่อยากโอ้ถึงเวลาแล้วที่เราอยากจะมอบหัวใจให้กับใครบางคนเราพร้อมที่จะรักเขาแล้วเราจะพร้อมรักกับใครบางคนแต่ไม่มีใครจะรักเราเลยพี่น้องเปลี่ยนความรักแบบนั้นให้เป็นความรักที่มีคนอีกมากมายในสังคมที่ต้องการความรักจากเราเห็นไหมครับที่เราจะสามารถให้ความรักกับเขาได้ช่วยเหลือคนที่กำลังขาดแคลนความรักในสังคมนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเราหมกมุ่นกับตัวเราเองเมื่อไหร่เราจะได้ความรักจากเธอถ้าวันนี้ท่านมีเป็นคนที่มีความรักจงมอบความรักให้กับเขาเห็นไหมครับหรือบางคนบอกว่าเป็นสามีภรรยาแล้วก็อยากจะมีลูกแต่เราไม่มีสักทีจะทำยังไงดีแล้วเราอยากจะมีลูกเราอยากจะให้ความรักของเรากับลูกของเราแต่เราก็ยังไม่มีพระเจ้ายังไม่เปิดโอกาสให้เรามีพี่น้องครับในโลกนี้มีเด็กกำพร้ามากกว่า130ล้านคนที่เราสามารถที่จะให้ความรักกับเขาได้คนต่างๆเหล่านั้นเป็นคนที่ขาดความรักจากพ่อแม่เวลาผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมรู้เด็กคนไหนเนี่ยถูกพ่อทิ้งเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือผมต้องไปกอดเขาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ไปรู้เลยว่าคนนี้เป็นคนที่ถูกพ่อทิ้งความรักของพ่อไม่มีในชีวิตของเขาเราต้องเป็นแทนความรักของพ่อไปกอดเขาแล้วเขาก็ได้รับสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เราสามารถให้ความรักของพระเจ้าออกมาในชีวิตของเราเปลี่ยนจากจุดที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครจะมารับความรักของเราเราก็เป็นผู้ให้ความรักของคนอื่นสิครับนั่นคือการเปลี่ยนจากลมความรู้สึกของเราที่ไม่ถูกต้องนั้นหรือความรู้สึกของเราที่เก็บกดอยู่นั้นเป็นพลังในการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเอเมนไหมครับนั่นคือการที่เราจะใช้พลังที่พระเจ้าให้อยู่ในเราความรู้สึกที่ถูกต้องเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นแง่ลบกลายเป็นสิ่งที่เป็นแง่บวกในชีวิตของเรานักเทศนามาจากสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานั่นคือคำเทศที่ดีที่สุดชีวิตของเราในการที่จะแบ่งปันสอนผู้อื่นมาจากการชีวิตที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเรานั่นคือพลังบอกว่าสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดมากกว่าการที่คนตายแล้วฟื้นตาบอดแล้วเห็นคนง่อยเดินได้ก็คือชีวิตของท่านที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นเองชีวิตที่มันไม่ดีแต่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นั่นคือการอัศจรรย์ที่สุดแล้วไม่ต้องไปแสวงหาการอัศจรรย์อะไรเท่ากับการอัศจรรย์ที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอย่างเราคนบาปอย่างเราแต่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงและใช้การเราได้นั่นคือการอัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตเราเห็นไหมครับและพลังนี้คือพลังที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตเราเสคารยาบทที่4ข้อที่6และท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระวจนะของพระยาเวที่ให้ไว้กับเสรูบาเบลว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยฐานุภาพแต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละไม่ใช่โดยกำลังแต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าวันนี้ท่านจะเปลี่ยนต้องให้พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเห็นไหมครับให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราแล้วรับการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายนี้มีสองสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ตอนท้ายสิ่งแรกก็คือให้ทุกวันให้พระเจ้าให้ชีวิตเรานั้นเต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้าให้ทุกวันให้เรามีชีวิตที่เต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้าให้พระวิญญาณของพระเจ้าผลิตผลที่เป็นผลแห่งชีวิตของเราเกิดขึ้นให้ผลของพระวิญญาณเกิดขึ้นในชีวิตเราตื่นเช้ามาอธิษฐานของพระเจ้าบอกว่าขอพระวิญญาณของพระเจ้าควบคุมชีวิตของเราให้ผลของพระเจ้าเกิดขึ้นผลของพระเจ้ามีอะไรบ้างครับความรักความยินดีสันติสุขความอดกลั้นใจกรุณาความดีความซื่อสัตย์การสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนนั่นคือผลของพระวิญญาณถ้าพี่น้องอยากดำเนินชีวิตตามความรู้สึกให้ดำเนินชีวิตตามผลของพระวิญญาณเอเมนไหมครับให้ดำเนินชีวิตให้สะท้อนถึงความรักออกมาให้สะท้อนถึงความชื่นชมยินดีสันติสุขของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นคือการดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมเราไม่ว่าเราเจออะไรสถานการณ์อะไรเรามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรให้พระวิญญาณเป็นผลออกมาจากชีวิตของเราไม่ใช่ความโกรธเกลียดการริษยาการอาฆาตการเอาคืนนั่นไม่ใช่ผลพระวิญญาณแต่ผลพระวิญญาณคือการที่ให้อภัยสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตแม้ว่าเราเจอความทุกข์ยากแม้ว่าเราเจอความลำบากแต่ให้เรารักษาผลพระวิญญาณของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในเราเอเมนไหมครับให้ผลพระวิญญาณของพระเจ้านั้นทำงานในชีวิตเราอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นตื่นเช้ามาขอพระเจ้าให้ผลพระวิญญาณเกิดขึ้นในเราเช้านี้ผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วบอกโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอให้ผลพระวิญญาณของพระเจ้าเกิดขึ้นในเรานะครับเช้านะเช้านี้ก็มีเรื่องที่หงุดหงิดใช้เหตุใช้ผลใช้ผลของพระวิญญาณในการนำหน้าชีวิตของเราอยู่เสมอสิ่งที่สองให้พระวจนะของพระเจ้าควบคุมปากของเราให้พระวจนะของพระเจ้าควบคุมปากของเราให้พระเจ้าควบคุมปากของเราโดยผ่านพระวจนะของพระองค์ให้พระเจ้าใส่การ์ดคำพูดที่ถูกต้องเข้าไปในชีวิตของเราเวลาจะพูดอะไรให้เราพูดเหมือนอย่างพระเจ้าพูดผ่านชีวิตของเราสุภาษิตบทที่13ข้อที่3คนที่ระแวดระวังปากย่อมเป็นย่อมรักษาชีวิตของตนส่วนคนที่ริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศนั่นคือการที่ไม่ระมัดระวังปากของเราพระธรรมยากอบเป็นพระธรรมที่พูดถึงเรื่องการระมัดระวังในการใช้คำพูดเพื่อเราจะใช้คำพูดที่ถูกต้องเพื่อเราจะใช้คำพูดที่เป็นคำพูดที่เป็นสุภาวาทะเป็นคำพูดที่สามารถสร้างชีวิตได้เราต้องใช้คำพูดที่มาจากพระเจ้าให้พระเจ้าทรงโปรดนำคำพูดของเราเอเมนไหมครับถ้าเราจะเป็นงั้นเราต้องสะสมพระวจนะของพระเจ้าเข้าไว้ในใจเราให้พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในใจของเราและพระวจนะของพระเจ้าจะเข้ามาสู่ความคิดของเราสุภาษิต119ข้อที่11บอกว่าข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระเจ้าถ้าพี่น้องไม่อยากทำบาปถ้าพี่น้องไม่อยากดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเห็นมั้ยครับเดือนที่ผ่านมาพี่น้องท่องพระคัมภีร์ได้กี่ข้อเดือนละข้อดีมั้ยหรือมันน้อยไปสัปดาห์ละข้อก็แล้วกันจดในกระดาษการ์ดเล็กๆและท่องข้อพระคัมภีร์นะครับแปะไว้ที่หัวเตียงแปะไว้ที่ประตูนะครับผมได้ข้อคิดบอกว่าตอนที่ผมลงมาจากลิฟต์ที่คอนโดเนี่ยมันจะมีป้ายโฆษณาหนึ่งแปะไว้ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องอ่านป้ายเรารู้เลยว่ามันเขียนว่าอะไรมันขึ้นมาในใจของเราตลอดเวลาก็เลยเห็นว่าเราน่าจะเขียนข้อพระคัมภีร์เนี่ยแปะในที่ต่างๆที่เราอยู่ประจำเพื่อให้พระคัมภีร์นั้นมันอยู่ในที่ตาของเราได้ลงไปที่ใจเพื่อเราจะสามารถเอาสิ่งนั้นออกมาจากชีวิตของเราเห็นไหมครับสุดท้ายสดุดีบทที่19ข้อที่14ข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นศิลาและเป็นและผู้ไถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการภาวนาในใจเป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักพระองค์เถิดนั่นคือสิ่งที่บอกว่าเขาปรารถนาให้ถ้อยคำของเขาทุกถ้อยคำนั้นเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าให้วันนี้เราพูดให้วันนี้เราทำสิ่งใดให้ออกมาจากพระวจนะของพระเจ้าที่เปลี่ยนชีวิตของเราอยู่ภายในเห็นไหมครับเพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะเหนืออารมณ์ความรู้สึกของเราค้นให้พบว่าอะไรคือสิ่งเป็นเหตุและขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราให้พบผลพระวิญญาณเกิดขึ้นในเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่มีสันติสุขของพระเจ้าไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรพี่น้องจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในพระเจ้าได้ถ้าวันนี้เราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้เรารู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราพี่น้องสามารถมีอารมณ์ความรู้สึกได้เต็มที่ในอารมณ์ความรู้สึกแต่ใช้ให้ถูกต้องสอดคล้องต่อความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราสามารถควบคุมความรู้สึกของเราได้ถ้าเราไปหาต้นตอที่แท้จริงเราจะสามารถควบคุมความรู้สึกเราได้แล้วเราใช้ความรู้สึกของเรานั้นอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นแรงผลักดันในชีวิตเราให้ก้าวต่อไปและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าเราให้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตเราและคิดเสมอว่าพระเยซูคิดอย่างไรก่อนพี่น้องจะทำอะไรพระเยซูคิดอย่างไรและพระเยซูจะแสดงออกอย่างไรบางครั้งเราเห็นพระเยซูคว่ำโต๊ะในวิหารแสดงอาการโกรธเกลียวออกมาเต็มที่ในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาโกงในพระวิหารและพระเยซูล้มโต๊ะในพระวิหารแต่ผู้หญิงคนนี้ร่วมประเวณีบาปมากหน้าสีสะเอียนหน้าละอายพระเยซูบอกว่าใครไม่ผิดก็เอาหินขว้างเขาและพระเยซูบอกว่าอย่าทำอีกจงไปดำเนินชีวิตที่ถูกต้องพระเยซูคิดยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเพื่อเราจะดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหากท่านเป็นแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาครั้งแรกพระเจ้ารักท่านและพระเจ้าปรารถนาที่จะเข้ามาอวยพรในชีวิตเราเพียงว่าเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเองแต่พระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พระเจ้าที่เป็นจริงในชีวิตของพี่น้องที่อยู่นั่งรอบเราเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับฮาเลลูยาพี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตเราฮาเลลูยาขอผลพระวิญญาณของพระเจ้าเกิดขึ้นในเราทั้งหลายฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าเปลี่ยนไม่ได้ทุกสิ่งพระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ฮาเลลูยา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 เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามอารมณ์ความรู้สึกขอพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนเราให้วันนี้ให้เราตระหนักอยู่เสมอและให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราวันนี้เราจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดขับเคลื่อนฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยามีสิ่งใดเป็นสิ่งที่ทุกข์ใจของท่านเล่าต้องทูลต่อพระเจ้าของท่านจงกลับไปที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์จงกลับไปที่ความรักของพระองค์ที่มีต่อท่านไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าไม่สามารถช่วยท่านได้ไม่มีเลยไม่มีเลยสักสิ่งใดแต่พระเจ้าทรงโปรดช่วยและพระเจ้าสามารถประคองชีวิตของท่านอุ้มชูชีวิตของท่านพระองค์ทรงรู้จักท่านตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาแม้วันนี้ท่านจะหนุ่มแล้วหรือชราลงพระเจ้ายังอุ้มชูชีวิตของเราอยู่และพระเจ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์เราเป็นลูกของพระองค์รับการเปลี่ยนแปลงฮาเลลูยาขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านสิครับโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาไม่มีสิ่งใดที่งดงามเท่ากับชีวิตเราที่มอบไว้กับหลวงอาเมนเปลี่ยนแปลงชีวิตเราบอกกับพระเจ้าเปลี่ยนทุกวันเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าร้องด้วยความรู้สึกของเราร้องด้วยความรู้สึกของเราขอพระเจ้าเปลี่ยนขอพระองค์เปลี่ยนทุกวันเอเมนเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพระเจ้าทรงโปรดปรานเราพระองค์เป็นช้างป่าข้าเป็นดินไร้ค่าโปรดเถิดข้าขอวิงวอนปรานตามแด ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ